ติว่าเรามีระบบควบคุมปิดแบบนี้เราก็การที่เราจะหาค่าออฟเซ็ตให้ได้เราก็จะต้องรู้ว่าทรานสเฟอร์ฟังก์ชันที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเอาท์พุตกับอินพุตเป็นยังไงต้องรู้ว่าการที่จะเกิดออฟเซ็ตได้แสดงว่าต้องถูกรบกวนเราก็ต้องรู้ด้วยว่าใครมารบกวนเราอันนี้ลองดูตัวอย่างนี้นะคะตัวอย่างนี้อินพุตมีกี่ตัวคะ2ตัวใช่ไหมเหมือนเดิมเลยฉะนั้นเราเขียน ts หารด้วย t plus s นะคะบอกว่าสมมุติว่าเราไปดีไลฟ์มาเราพบว่าสมมุตินะสมมุติว่า GWS ของเรามีค่าเท่ากับ KW หาร Tau WS บวก1สมมุตินะอันนี้สมมุติให้ KC ให้ GC เท่ากับ KC นะคะเป็น proportional controllerให้ CV มีค่าเท่ากับ KV หารด้วย tau VS บวก1ให้ CS มีค่าเท่ากับ KS หารด้วย tau SS บวก1แล้วก็ให้ ให้ HS มีค่าเท่ากับ KT หารด้วย tau TS บวก1นะคะอาจารย์บอกว่าเวลาที่คุณหาค่าออฟเซ็ตแล้วความจริงแล้วเนี่ยตอนที่เราหาค่าออฟเซ็ตเรากำลังหาค่าสุดท้ายของレスปอนส์ของเราเมื่อมันเข้าสู่สภาวะคงตัวถูกไหมถูกไหมการที่เราได้ออฟเซ็ตเนี่ยแปลว่าระบบเราเนี่ยวิ่งเข้าสู่เสถียรภาพอันใหม่ละเราเลยรู้ว่ามันมีผลต่างระหว่างค่าเซ็ตพอยต์กับค่าที่เราต้องการเกิดขึ้นถูกไหมคะแล้วเราต้องรอจนกว่าระบบเราเข้าสู่สภาวะคงตัวเราถึงหาค่าออฟเซ็ตได้สมมุติว่า response คุณเป็นแบบนี้นี่ set point อยู่นี่นะคะ response คุณเป็นแบบนี้คุณจะเริ่มหาค่าออฟเซ็ตเมื่อไหร่เมื่อมันเข้าสู่สภาวะคงตัวแล้วก็คือช่วงนี้ค่ามันนิ่งแล้วคุณจะมาหาออฟเซ็ตตำแหน่งนี้ไหมมันยังไม่ออฟเซ็ตนะเพราะมันยังไม่นิ่งซึ่งทุกครั้งที่เรากำลังหาค่าออฟเซ็ตเนี่ยเรากำลังพิจารณาเมื่อระบบกำลังวิ่งเข้าสู่สภาวะคงตัวครั้งใหม่หรือที่ T เข้าสู่อินฟินิตี้นั่นเอง T เข้าสู่อินฟินิตี้ S เข้าสู่อะไรคะ0นะคะฉะนั้นเราจะแทนค่า S เท่ากับ0ลงไปแล้วดูว่าค่า transfer function ของแต่ละยูนิตเป็นเท่าไหร่นะคะฉะนั้นที่ DW 0ได้อะไรได้ KW อุ้ย KW ตัวใหญ่ KW K แล้วห้อย W นะไม่ใช่ W เขียนพลาดไปขอโทษแหมมันก็ต้องมีบ้างนะมนุษย์อ้าว CV ได้อะไรคะได้ KVCC ก็ได้ KC เพราะมันไม่มี S อยู่ GS ก็ได้ GS HS ก็ได้ KT ฉะนั้นอาจารย์แทนลงไปนะคะแล้วอาจารย์ก็จะแทนลงไปสมมุติว่าให้ใครเป็นเปลี่ยนแปลงทีโจทย์ใช้เลยเปลี่ยนแปลงเอาโจทย์ใช้โจทย์ให้WS นะคะ WS เป็น
ตัวรบกวนสมมติว่า WS เป็นตัวรบกวนก่อนฉะนั้นตอนนี้เนี่ยเรากำลังพิจารณาที่ตำแหน่งสภาวะของตัวคราวนี้สัญลักษณ์นี้นิยามมาจากอะไรนะเดลต้า T ถูกไหมคะฉะนั้นฉันจะเขียนมันเป็นเดลต้า T นะเดลต้า T 0ถูกไหมคะหารด้วยเดลต้า W ถูกไหมเพราะจริงๆเนี่ยมันคือ deviation variable มันคือผลต่างของอุณหภูมิผลต่างของอัตราการไหลของน้ำที่ทางเข้านะคะก็จะมีค่าเท่ากับ kW หารด้วย1บวก k อะไรเนี่ย kc kvKS แล้วก็ KT อาจารย์บอกว่าเนื่องจากไอ้ KV KS KT เนี่ยมันเป็น K ที่มากับเครื่องมือมากับสภาวะที่คุณโอเปเรตอาจารย์เขียนรวมกันเป็นค่า K ตัวหนึ่งละกันแต่ค่า KC เป็นค่าที่คุณปรับค่าได้ถูกไหมฉะนั้นหน่วยตรงนี้ต้องมีหน่วยเป็นอะไรนะองศาเซลเซียสต่อกิโลกรัมเพอร์เซกถูกไหมคะคราวนี้เราจะหาเออร์เรอร์เออร์เรอร์ของเราเนี่ยเออร์เรอร์หรือออฟเซ็ตerror ของเรานิยามว่าอะไรนะค่าที่เซตพอยต์ถูกไหมคะแต่บอกว่าเท่ากับเดลต้า T ที่เซตพอยต์ลบเดลต้า T ที่ทางออกตอนนี้ที่เซตพอยต์ถูกรบกวนไหมเรากำลังพิจารณา W เซตพอยต์ถูกรบกวนไหมไม่ถูกรบกวนฉะนั้นเดลต้าเซตพอยต์มีค่าเท่ากับ0นั่นหมายความว่าตัวเดลต้า T ตัวนี้ของเราอ่ะมีค่าเท่ากับลบเดลต้าเออร์เรอร์ถูกไหมคะถูกไหมเขียนอย่างเงี้ยอาจารย์เอาตัวนี้เนี่ยแทนเข้าไปในนี้อาจารย์ก็เลยได้เป็นลบเดลต้าเออร์เรอร์หารเดลต้า W มีค่าเท่ากับKW หารด้วย1บวก K คูณ KC ฉะนั้นจากตรงนี้เนี่ยถ้าเรารู้ว่า W เนี่ยรบกวนแบบไหนก็คือเดลต้ามันเท่ากับเท่าไหร่คุณก็จะหาค่าเออร์เรอร์ได้เลยถูกไหมคะเออร์เรอร์คุณจะมากน้อยเท่าไหร่ขึ้นอยู่กับค่า KC ถ้า KC มากๆเออร์เรอร์ error จะเป็นยังไงถ้า KC มากมากแอร์เรอร์เป็นไงก็น้อยนะคะฉะนั้นคุณสามารถกำหนดค่าออฟเซตสมมติว่าโจทย์ให้มาบอกเลยว่า KC มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณรู้ทันทีเลยว่าแอร์เรอร์เท่ากับเท่าไหร่ถ้าคุณรู้ว่าคุณรบกวนมันเท่าไหร่ถูกไหมอันนี้ตัวแรกมาดูของตัวที่สองเดลต้า T set คุณก็จะได้อะไรเนี่ย KSP ถูกไหมคะ KC อะไรอีกเนี่ย KV KS ใช่ไหมคะหารด้วย1บวก KC K ไหนอีกเนี่ย KV KS KT ตัวปกติถ้าเกิดคุณดูจากรูปอยู่ไหนอะรูปนี้รูปเดียวกันอ่ะKSP เนี่ยมีหน้าที่คือแปลงตัวนี้หน่วยองศาเซลเซียสให้เป็นเปอร์เซ็นต์ TO ถูกไหมคะHS ในนี้เนี่ยตรงนี้องศา C ตรงนี้ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ TO ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันมีค่า KT หารด้วย tau VS บวก1อยู่นั่นหมายความว่า KT ตัวนี้เนี่ยทำหน้าที่แปลงหน่วยองศา C ให้เป็นเปอร์เซ็นต์ TO ใช่ไหมฉะนั้นโดยปกติแล้วเนี่ย KSP กับ KT ตัวนี้มักจะเป็น
ตัวเดียวกันคุณคงไม่ไปเอาตัวแคลิเบตอุณหภูมิของคุณมามากกว่า1ตัวสมมุติว่าคุณกำลังใช้เทอร์โมคัพเปิลวัดอุณหภูมิตั้งแต่0ถึง100องศาเซลเซียสตัวนี้คุณใช้0ถึง100ตัวนี้คุณใช้100ถึง200มันเป็นไปไม่ได้เพราะคุณวัดอุณหภูมิช่วงเดียวกันคุณต้องใช้ตัวเดียวกันถูกไหมจำได้ไหม KT ตรงนี้เนี่ยหามาจากไหนเดลต้ามาจากrange ของ percent TO กับ range ของหารด้วย range ของเครื่องมือใช่ไหมเครื่องมือว่าวัดองศาเซลเซียสตั้งแต่เท่าไหร่ถึงเท่าไหร่ถูกไหมคะตรงนี้ก็เลยเป็น input แล้ว output ก็เป็น percent TO ทั้ง2ตัวนี้เนี่ยถ้าจะคิดเป็น percent TO ก็ต้อง0ถึง100เหมือนกันเพราะว่า percent TO percent มันก็ต้อง0ถึง100ถูกไหมคะตัวหารเกิดจาก range ของเครื่องมือในกรณีที่เราพูดถึงเทอร์โมคัพเปิลคุณกำลังวัดอุณหภูมิของโปรเซสของคุณเป็นเท่าไหร่คุณก็ต้องใช้เทอร์โมคัพเปิลที่ถูกแคลิเบตในช่วงอุณหภูมิที่คุณต้องการวัดถูกไหมคะเช่นสมมติว่าโปรเซสของคุณเนี่ยคุณวัดที่อุณหภูมิ60คุณก็ควรจะเลือกเทอร์โมคัพเปิลที่แคลิเบตตั้งแต่0ถึง100ฉะนั้นตัวนี้คุณก็เลยใช้ผลต่างก็คือ100ลบ0ถามว่าแล้วตัวนี้คุณจะไปใช้เทอร์โมคัพเปิลที่แคลิเบตช่วงไหนถ้าไม่ใช่0ถึง100ในเมื่อคุณกำลังวัดที่อุณหภูมิเดียวกันมันก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเราถึงใช้ KSP กับ KT ตัวนี้เป็นค่าเดียวกันนะคะฉะนั้นถ้าโจทย์ให้คุณคำนวณ KT แล้วอย่ามาถามว่าแล้วหนูจะใช้ KSP เท่ากับเท่าไหร่นะอย่ามาถามนะถ้าโจทย์กำหนดของเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์มาทั้งหมดคุณหาค่า KT ของเซนเซอร์ทรานสมิเตอร์ได้คุณจะต้องถามอีกไหมว่า KSP ควรจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ไม่ต้องแล้วเพราะมันใช้แปลงหน่วยด้วยกันอ่ะแล้วมาถึงตรงนี้อาจารย์บอกว่าให้ KSP คูณ KV คูณ KS เป็น K ถูกไหมคะข้างล่างก็ได้ K ด้วยเพราะเนื่องจากว่า KSP กับ KT เป็นไงคะเท่ากันคุณก็จะได้แบบนี้ขึ้นมาอยากรู้ว่าอ้าวแล้วอย่างนี้ error จะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ในกรณีที่ตัวรบกวนคือ set point change ผมก็ไปดูนิยาม error ถูกนิยามว่ามีค่าเท่ากับ delta t set ลบ delta t ถูกไหมคะตอนนี้ตัวนี้เป็น0มั้ยไม่เป็นอย่าให้มัน0นะคราวนี้เนื่องจากคุณจะเขียนเดลต้า t ตัวนี้ให้อยู่ในรูป error คุณก็จับย้ายข้างสมการซะฉะนั้นจากตัวนี้คุณจะได้ว่าเดลต้า t มีค่าเท่ากับเดลต้า t set ลบเดลต้า error ถูกมั้ยย้ายข้างสมการถูกมั้ยถูกปะมันก็ต้องถูกอ่ะนะนะคะเดลต้า t set คุณต้องเอาไว้เพราะอะไรมันเป็นค่าที่คุณทราบในเมื่อคุณจะรบกวนระบบด้วย set point change set point มันคือสิ่งที่เรากำหนดแล้วคุณอยากจะเปลี่ยน set point สมมติว่าโอ๊ยวันนี้แบบว่า60องศาพอดีไลน์เปลี่ยนหมายถึงว่าคนที่จะเอาน้ำตรงนี้ไปใช้นะเปลี่ยนไม่ได้ไปเลี้ยงเชื้อละวันนี้อยากได้อุณหภูมิ55คุณก็ต้องไปเซตพอยต์ตั้งเซตพอยต์ใหม่จาก60คุณก็ต้องเปลี่ยนเป็น55คือคุณรู้อยู่แล้วว่าคุณจะเปลี่ยนไปค่าไหนฉะนั้นเดลต้าเซตพอยต์เนี่ยคุณรู้ไหมรู้นะคะฉะนั้นเราก็จะเอาตัวนี้เข้าไปแทนในนี้ก็จะได้เป็นเดลต้า t เซตลบเดลต้าเออร์หารด้วยเดลต้า t เซตมีค่าเท่ากับ k kc หารด้วย1บวก k kcอ้าวจับย้ายจับหารเลย1ลบเดลต้า e หารด้วยเดลต้า t z มีค่าเท่ากับ k kc หารด้วย1บวก k kc สิ่งที่คุณอยากจะทราบสิ่งที่คุณต้องการก็คือเดลต้า e หารด้วยเดลต้า t z ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จับย้ายข้างอีกที
หนึ่งลบใช่ไหมคะนะได้เท่าไหร่คะหนึ่งเมื่อไหร่ก็ตามคุณรู้ว่าคุณลบกวนระบบด้วยค่าเท่ากับเท่าไหร่คุณจะทราบทันทีว่าคุณมีเอรเรอร์เท่ากับเท่าไหร่นะคะแล้วคุณบอกแล้วว่า KC เป็นค่าที่คุณเลือกได้คุณก็ไปเลือกค่า KC ที่ทำให้ค่าเอรเรอร์คุณน้อยๆคุณก็จะได้ออฟเซตน้อย